สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชถ้าใครจะมองว่าอดีตนายกทักษิณเป็นคนเชิดคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่นะผมว่านายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยนายกคนใหม่คือหุ่นเชิดของพลเอกประยุทธ์นายกทักษิณไม่ได้เป็นคนทำให้เศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านต้องจำเรื่องนี้ไว้คนที่ทำให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ย้อนกลับมาดูสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเปรียบเทียบได้กรณีบิโกซินแต่ว่าของไทยไม่ถึงขนาดว่าลอบสังหารกันแต่ทำลายล้างกันแบบไม่มีชิ้นดีก็กรณีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่แหละในกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเดินเกมเพื่อที่จะเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากนายกรัฐมนตรีในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมปี2564ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่ากบฏผู้ครองแต่ก็ด้วยความโลเลนี่ผมย้ำเนี่ยถ้าไม่คิดที่จะสู้ไม่คิดที่จะเอานี่ก็อย่าไปทำเลยทำโลเลเคลื่อนไปยึกยักยักซ้ายยักตื่นติดลึกยักลึกติดกักสุดท้ายโค่นเขาไม่ได้วันนี้พลเอกประยุทธ์ก็สั่งสอนเอาเสียพลเอกประวิตรไปไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนวุฒิสมาชิกสายพลเอกประยุทธ์152คนโหวตคุณเศรษฐาเลยท่านทั้งหลายนี่คือการแก้แค้นไงถึงแม้จะมีข่าวทางลับมาว่าพลเอกประยุทธ์ไปเคลียร์ใจกับพลเอกประวิตรในตอนเย็นของวันที่22และอธิบายความจำเป็นว่าทำไมสถานการณ์ถึงปล่อยให้สมาชิกวุฒิสภาสายตนเองโหวตเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีอธิบายเหตุผล1 2 3 4แต่ท่านทั้งหลายครับมันจบไปแล้วการทรยศหักหลังมันสมบูรณ์แบบแล้วการล้างแค้นมันเสร็จไปแล้วจะมาตีหน้าเศร้าอธิบายเหตุผลมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะมันหักหลังไปแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วนี่มันล้างแค้นกันจบแล้วก็แค่มาปลอบใจนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมยังเตือนนะครับว่าถ้าใจไม่ถึงทำไม่สุดไม่เด็ดขาดก็อย่าทำถ้าพลเอกประวิตรไม่เด็ดขาดใจไม่ถึงก็อย่าไปหวังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็แอมแปะเข้าไปอย่างนี้แหละท่านเข้าใจคำว่าแอมแปะไหมเกาะเข้าไปเพราะลูกเด็ดขาดไม่มีพลเอกประยุทธ์แกมีลูกเด็ดขาดสิ่งที่ไม่คาดฝันแกยังทำได้แกยังยอมมอบอำนาจคืนให้กับกลุ่มที่แกไปยึดอำนาจเขามาแกไปรัฐประหารเขาในวันที่22พฤษภาคม2557แกรัฐประหารเขาก่อนหน้านั้นที่กำนันสุเทพได้เปิดเผยก็ร่วมปรึกษาหาลือกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็สร้างเรื่องราวสตอรี่การชุมนุมของกปปสขึ้นจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์ชอบทำในการยึดอำนาจแต่เมื่อวันนี้สิ่งที่คนไม่คาดคิดสิ่งที่คนไม่คาดฝันก็คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนั่นแหละนั่นคือเอาอำนาจที่ตนเองยึดเข้ามาเนี่ยเอาไปคืนเขาแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอ่ะก็ต้องพูดได้ครับว่าถ้าใครจะมองว่าอดีตนายกทักษิณเป็นคนเชิดคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่นะผมว่านายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยนายกคนใหม่คือหุ่นเชิดของพลเอกประยุทธ์นายกทักษิณไม่ได้เป็นคนทำให้เศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านต้องจำเรื่องนี้ไว้คนที่ทำให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าไม่ได้
สมาชิกวุฒิสภาสายพลเอกประยุทธ์152คนโหวตให้ไม่มีวันที่เศรษฐาทวีสินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือเรื่องจริงครับนี่ก็ต้องบอกพลเอกประวิตรนะครับสุนทรภู่เขาเขียนไว้ประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักจะทำร้ายในภายหลังเหมือนเสือไปถึงดงเนี่ยเหมือนจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเหมือนเสือขังไปถึงดงก็คงร้ายนี่ผมแทะท่องกรที่จำขึ้นใจเลยผู้อาวุโสสอนผมไปประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักจะทำร้ายในภายหลังจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเหมือนเสือขังไปถึงดงก็คงร้ายก็พลเอกประวิตรไม่เด็ดขาดในช่วงกบฏผู้กองธรรมนัสในผลได้รับก็นี่ไงครับวันนี้ปิดโอกาสเป็นนายกของพลเอกประวิตรและคนที่อยู่รอบข้างพลเอกประวิตรก็จะทยอยไปมอบตัวคือไปเข้ากับพลเอกประยุทธ์ยอมไปแอบแปะอำนาจกับพรรคเพื่อไทยสายน้ำยากที่จะไหลกลับเป็นคำที่เขายกขึ้นมาเปรียบเปยได้ทุกเหตุการณ์ทั้งความรักทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องอำนาจ Deliver has no return ซึ่งผมพูดบ่อยๆโอกาสของมนุษย์มีไม่เยอะหรอกครับคนที่เขาสั่งสอนกันก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทประเภทที่1ก็คือคนโง่คนโง่นี่จะนั่งรอโอกาสว่าเมื่อไหร่เนาะโอกาสจะมาท่านทั้งหลายก็คิดเอาเองว่าตัวเองนี่เป็นคนประเภทไหนคนโง่จะนั่งรอโอกาสว่าเมื่อไหร่เนาะโอกาสจะมาหาตนเองนี่คนประเภทที่คนประเภทที่สองคนฉลาดคนฉลาดนี่จะสร้างโอกาสสร้างเกมให้ตัวเองตลอดเวลาคนโง่นั่งรอโอกาสคนฉลาดฉวยโอกาสแต่มันมีคนบุคคลประเภทที่สามเขาเรียกพวกที่มากกว่าฉลาดก็คือพวกนักปราชญ์ทั้งหลายนักปราชญ์จะฉกฉวยโอกาสนี่ต้องยกย่องพลเอกประยุทธ์นะเข้าอยู่ในประเภทพวกที่สามนะฉกฉวยโอกาสให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุดนี่ยอมเลยคนโง่นั่งรอโอกาสคนฉลาดสร้างโอกาสนักปราชญ์ฉกฉวยโอกาสนี่ผมเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายฟังท่านที่เคารพครับแต่พรรคเพื่อไทยและนายกเศรษฐาทวีสินก็เหมือนกับบุญมีแต่กำบังบุญมีก็คือได้โอกาสจากความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจพลเอกประยุทธ์มองหน้าร้อยเอกธรรมนัสมองหน้าพัชรวาทวงสุวรรณมองหน้าดร.ณรมนพิญโยศรีวัฒน์แล้วตัดสินใจว่าปั้นเศรษฐาดีกว่านี่พูดกันตรงไปตรงมาครับปั้นเศรษฐาดีกว่าท่านทั้งหลายนี่คือบุญนี่คือโชคของพรรคเพื่อไทยและนายกเศรษฐาที่ฉวยจังหวะความขัดแย้งศึกสายเลือดระหว่างพลเอกประยุทธ์เตรียมทหาร12กับพลเอกประวิตรเตรียมทหารรุ่น6
และผลก็ได้ประโยชน์ที่เพื่อไทยและนายกเศรษฐาแต่กรรมก็มีครับเพราะการจัดตั้งรัฐบาลและการเป็นนายกเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้ได้ตรวจสอบความคิดของบุคคลทั้งหลายหนึ่งไม่รู้สึกตื่นเต้นใดๆเลยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับการได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ชื่อเศรษฐาทวีสินแปลกนะครับแต่ความรู้สึกส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกหดหู่ความรู้สึกหดหู่เกิดจากความอัปยศก็คือมันมีเหตุการณ์อัปยศที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้านั่นคือการเป็นนายกรัฐมนตรีของเศรษฐามันเป็นความอัปยศพอมันเป็นความอัปยศคนที่เห็นความอัปยศก็มีความรู้สึกหดหู่ไงหดหู่ไม่สนใจไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาบางคนก็กันแนะกันแหนเยาะเย้ยบางคนสาบแช่งซะด้วยซ้ำดังนั้นจึงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เต็มไปด้วยความอัปยศจากการทรยศจากการหักหลังจากการตบัดสัตว์มันจึงกลายเป็นรัฐบาลติดลบไม่มีบวกผมเคยพูดไว้คนก็ฟังสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเกือบล้านคนแล้วเนี่ยนั่นก็คือรัฐบาลของเพื่อไทยนายกคนใหม่ของเพื่อไทยเศรษฐาจะไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดไม่มีเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ไม่มีเวลาที่ประชาชนจะรักท่านดูสิครับดูความรู้สึกท่านก็ได้ว่าท่านรู้สึกยังไงเออเป็นนายกแล้วแค่นั้นแหละเออดูสิว่ามันจะทำได้ไหมไอ้เงิน10,000มันจะแจกเมื่อไหร่ไอ้รถไฟฟ้า20 บาททุกสายน่ะตลอดสายเนี่ยมันพูดแล้วมันเพื่อการโฆษณาหรือมันแค่การขายลมออกจากปากนี่เขาพูดกันอย่างนี้นะรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายเงินดิจิตอลเพื่อไทย10,000ลดค่าไฟลดค่าน้ำมันแล้วก็จะถาโถมเข้ามานี่คือรัฐบาลที่มันติดลบคนจะเริ่มก่อวอดด่าทอประท้วงกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ก็ไม่ถึงขนาดยุคพันธมิตรหรือไม่ถึงขนาดยุคกปปส.หรือไม่ถึงขนาดยุคของนปช.หรอกแต่มันจะรู้สึกว่าสิ้นหวังหดหู่และอยากจะไล่ความอัปยศนี้ให้มันออกไปจากแผ่นดินนี่ความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้ครับไม่เกิน15 วันหลังการแถลงนโยบายเสร็จนะครับจะมีกระบวนการเรียกร้องให้เศรษฐาทวีสินยุบสภาท่านฟังไว้เลยที่เศรษฐาทวีสินนายกใหม่บอกว่า4ปีนับแต่นี้ไปจะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไอ้แล้วไอ้คุณหมอชลน่านแถลงว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่เพียงแค่ระยะสั้นเป็นรัฐบาลพิเศษร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็จะยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนสรุปว่าใครมันตอแหลครับแถลงการที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้นว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษแก้รัฐธรรมนูญเสร็จประกาศใช้แล้วก็จะคืนอำนาจให้กับประชาชนใช้เวลาไม่เกิน2 ปีแล้วใครตอแหลเศรษฐาบอกว่าจะอยู่4 ปีสรุปว่าใครตอแหลครับดังนั้นเมื่อการเริ่มต้น
ไม่ใช่ความจริงก็คือไม่รู้ว่าจะเชื่อใครจะเชื่อหมอชลน่านหรือจะเชื่อเศรษฐาสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะเรียกร้องหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของนายกเศรษฐาและรัฐบาลเศรษฐาก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลเศรษฐาเรียกร้องให้นายกเศรษฐายุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนนี่กระแสนี้กำลังจะเกิดขึ้นทุกการประท้วงทุกการเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนคือประชาชนไม่เอารัฐบาลที่มาจากการทรยศหักหลังไม่เอารัฐบาลที่มาจากการตบัดสัตว์ไม่รักษาสัจวาจาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนี่ไงครับมันเริ่มขึ้นและมันจะกดดันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่ไม่เป็นสุขหรอกครับท่านทั้งหลายบุญมีและกรรมบังเนี่ยกรรมก็คือการตัดตั้งรัฐบาลแบบติดลบเนี่ยแต่ที่เป็นหายนะซ้ำเติมเข้าไปอีกก็คือพฤติกรรมการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรหรือปัจจุบันเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรมันยิ่งสร้างความอัปยศให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลของเพื่อไทยให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลเศรษฐามันยิ่งกว่าการเป็นปรสิตที่เด็กๆ เยาวชนคนหนุ่มสาวชอบพูดกันนักกันหนาว่าจะต้องจำกัดระบอบปรสิตเนี่ยท่านทั้งหลายกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยภาพปรสิตนี่มันไปประทับอยู่ที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของเพื่อไทยอดีตนายกทักษิณหรือปัจจุบันคือนักโทษชายทักษิณชินวัตรเข้าเรือนจำเวลา 11:00 น.ออกจากเรือนจำ 4:00 น.ท่านทั้งหลายและนี่อยู่โรงพยาบาลแล้วที่นายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจมาแถลงว่าที่อยู่นั้นเป็นห้องแอร์ประชาชน 98% ไม่เชื่อไม่เชื่อไงนั่นหมายความว่าขบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ต้องขังชายนักโทษชายชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยคนไม่เชื่อถือเลยพอไม่เชื่อถือคนก็เริ่มออกมาต่อต้านวันนี้กลุ่มนักศึกษาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยไปแล้วครับ10โมงครึ่งเขาก็จะไปยื่นหนังสือให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องโทษถ้าไม่ดำเนินการเขาก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา157ต่อปลัดต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วทราบว่าจะมีคนไปยื่นเอาผิดเรื่องจรรยาบรรณแพทย์ต่อนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่มันตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศฟังท่านทั้งหลายนี่ไงหายนะถึงแม้จะประกาศชั้นที่14เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษอยู่ไม่ได้ครับหลายคนก็ออกมาแฉว่านี่คือการปฏิบัติต่ออดีตผู้นำประเทศอ้าวถ้าอดีตผู้นำประเทศไม่ถูกพิพากษาจำคุกในคดีทุจริตคอร์รัปชันศาลพิพากษาติดคุก8ปีดูแลพี่แบบพิเศษได้นะครับเช่นอดีตนายกพลเอกชวลิตเข้าโรงพยาบาลนี่เขาก็ดูแลแบบพิเศษอดีตนายกชวน
อดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติทุกคนแต่นี่ท่านอดีตนายกทักษิณท่านถูกศาลพิพากษาให้จำคุก8ปีอยู่ในฐานะนักโทษอดีตประธานาธิบดีลาโคตของบาซินถูกตัดสินจำคุกในคดีทุจริตคอร์รัปชันเขาก็เอาไปขังไว้ในเรือนจำพอพ้นโทษออกมาก็มาสมัครเป็นประธานาธิบดีอีกเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีอีกคนปัจจุบันนี่ประธานาธิบดีบาซินนี่ไปติดคุกเขาไปขังในเรือนจำเลยพอออกจากคุกมาแกบอกว่าแกสู้อีกแกสมัครประธานาธิบดีคนบาซินก็เลือกให้แล้วได้เป็นประธานาธิบดีด้วยในปัจจุบันนี้ประธานาธิบดีปักยินเฮของเกาหลีใต้ทุจริตคอร์รัปชันคนสนิทไปรับเงินถูกศาลพิพากษาจำคุกเขาก็เอาปักยินเฮเนี่ยไปขังไว้ในคุกจริงๆไม่ได้ไปขังไว้ในโรงพยาบาลนี่มันไม่ใช่การติดคุกมันเป็นเรื่องจอมปลอมแล้วประชาชนที่ไหนเขาจะรับได้พวกท่านจะสร้างอภิสิทธิ์ชนขึ้นมาผมมาเอาเชิญเลยผมไม่ได้ว่าแต่ผลกรรมมันจะตกอยู่ที่นายกชื่อเศรษฐามันจะตกอยู่ที่พรรคเพื่อไทยมันเป็นหายนะเป็นข้อซ้ำกรรมซัดพรรคเพื่อไทยกำลังเจอข้อหนักตั้งรัฐบาลจากการตบัดสัตว์ตั้งรัฐบาลจากการทรยศโหวตเตอร์ของตนเองตั้งรัฐบาลเสร็จติดลบไม่มีต้นทุนใดๆทั้งสิ้นพอภาพปรากฏการของผู้นำทางจิตวิญญาณปรากฏออกมาเป็นปรสิตเองเป็นอภิสิทธิ์ชนติดคุกที่ไหนท่านทั้งหลายครับจากติดลบอยู่แล้วตอนนี้ติดลบขนาดดิ่งลงไปก้นเหวอยู่ก้นเหวแล้วนี่ไงต่อไปคนก็จะออกมาเรียกร้องเขาก็จะไปชุมนุมไปเอาผิดอธิบดีกรมราชทัณฑ์เอาผิดปลัดเอาผิดรัฐมนตรีหนักนะครับท่านไปพูดได้ยังไงว่าตอนนี้ต้องใช้ออกซิเจนเป็นโรคความดันอะไรโอ้มันขัดกับภาพที่ผ่านมายิ่งเขาเอาภาพชกมวยทุกๆๆของอดีตนายกทักษิณมาโชว์นี่ก่อนกลับบ้านไม่กี่เดือนนี่ยังชกมวยชกลมโชว์อยู่เลยมาตรวจโอ้โหแข็งแรงตรวจสุขภาพเดือนก่อนยังแข็งแรงทีนี้พอมานี่สารพัดโรคกลุ่มเราโอลงเครื่องบินกับสตรีม650เครื่องละ 2,200 ล้านมาเดินออกมาโชว์ท่านทั้งหลายครับนี่ไงหายนะถ้าพรรคเพื่อไทยคิดไม่ออกถ้านายกเศรษฐาคิดไม่ออกเนี่ยผมว่าก็เตรียมรับชะตากรรมมันเป็นหายนะที่ซ้ำเข้าไปจากการตบัดสัตว์จากการทรยศต่อประชาชนถ้าสลัดไม่หลุดนะก็จะอยู่ถึงหรือเปล่าล่ะครับสิ้นปีนี้เนี่ยผมบอกเลยเพราะอะไรเพราะหลังจากรัฐบาลเศรษฐาแถลงนโยบายเสร็จคนก็จะถามเรื่องดิจิตอล10,000ดิจิตอล10,000เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับก่อนที่จะทำดิจิตอล 10,000 จะต้องแก้กฎหมายนั่นคือพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีเงินสกุลที่2เพิ่มจากเงินสกุลเงินบาทอันที่1นะแก้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติเงินตราเนี่ยอันที่2แก้พระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะถ้าไม่ทำสินทรัพย์ดิจิตอล
ให้เหรียญของเพื่อไทยเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันผิดกฎหมายมีคนไปร้องมันถูกจับได้และต้องแก้กฎหมายเพิ่มเติมของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถออกประกาศควบคุมการใช้เรื่องนี้โอ้สามกฎหมายนะแก้ในสภาผ่านต้องส่งวุฒิส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความหลังจากสมมติผ่านเลยนะเอาผ่านเลยก็ไม่มีเงินไงครับไม่มีเงินก็ต้องกู้ไงก็ต้องกู้ละ 560,000 ล้านก็ต้องไปขยายเพดานหนี้สาธารณะอีกโอ้ยท่านทั้งหลายไอ้หวังว่าจะได้ดิจิตอล 10,000 นี่มันจะได้หรือเปล่าครับเรื่องแต่ผมเชื่อเลยว่าไม่ได้ไม่มีวันอย่างที่2เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถ้าไม่ทำนี่เป็นลูกสุนัขเขาจะเรียกเอ้าไอ้ลูกสุนัขประชาชนจะไม่ให้อภัยเอ้าก็ประกาศนี่ครับรถไฟฟ้าใต้ดินบนดิน BTS MRT แอร์พอร์ตเรียวลิงต้อง20บาทตลอดสายขึ้นจ่าย20บาทกล้าทำได้เหรอไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้นะครับรถไฟฟ้าที่ปักกิ่งเสีย2หยวนขึ้นแล้วลงที่ไหนก็ได้นี่เขากล้าหาญในการแล้วกล้าไหมกล้าทะเลาะกับเจ้าของ BTS ไหมก็เจ้าของ BTS บินไปเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดกับผู้นำทางจิตวิญญาณกล้าจัดการกับเจ้าของ MRT ไหมแล้วรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วทำไม่ได้นี่เขาเรียกไอ้ลูกสุนัขนะผมจะบอกให้นะเขาไม่เรียกว่านายกนะหลังแถลงนโยบายเสร็จเขาถามว่าจะลดเท่าไหร่นี่ค่าไฟเนี่ยค่าน้ำมันจะลดเท่าไหร่นี่ไงครับที่เขาบอกว่าเศรษฐานายกเนี่ยจะต้องมาควบรัฐมนตรีคลังเองนี่เพราะมันหารัฐมนตรีคลังไม่ได้เขาไม่กล้าเขากลัวเขาไปติดคุกแค่แก้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยนี่มันก็ถูกต่อต้านจากธนาคารชาติอยู่แล้วคุณไปแทรกแซงคุณไปทำสกุลเงินที่สองในประเทศนี้ได้อย่างไรนี่คือการหาเสียงแบบเอามันอยากจะชนะก้าวไกลเอาให้มันเหนือกว่าเขาอีกเป็นยังไงล่ะผมจึงบอกท่านทั้งหลายนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ติดลบแล้วมีกรณีของอดีตนายกทักษิณซึ่งปัจจุบันเป็นนักโทษชายทักษิณเข้ามาซ้ำเติมหายนะจากติดลบธรรมดากระแสตกอยู่ลึกอยู่ก้นเหวทำอะไรก็จะผิดไปหมดเดี๋ยวเขาก็ถามอีกอ่ะไหนอ่ะค่าแรง600บาทต่อวัน600บาทต่อวันมันต้องขึ้นตั้งแต่ปีนี้แล้วปี67ต้องขึ้นแล้ว 25,000 บาทน่ะโอ้ท่านทั้งหลายครับนี่เดี๋ยวผมจะเอามาไล่อีกนะสุดท้ายประชาชนก็จะชี้มือไปที่นายกรัฐมนตรีชี้มือไปที่รัฐมนตรีว่าไอ้พวกลูกสุนัขเขาไม่เรียกท่านนะต่อไปเขาจะเรียกว่าไอ้พวกลูกสุนัขนี่ไงครับมันเดินตลาดไม่ได้ตอนนี้ประชาชนจังต่างถมถุยเนี่ยท่านเข้าใจเหมือนที่ประชาชนจับผัวเมียเนี่ยที่เขาทำเป็นปาตั้งโกน่ะเอาไปปั้นไว้ที่หน้าศาล
ว่านี่เป็นคนทรยศชาติเป็นคนที่เนรคุณแผ่นดินประชาชนมาก็บ้วนน้ำลายใส่ทมถุยทมถุยทมถุยต่อไปจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเป็นอย่างนั้นท่านดูรัฐมนตรีดูคนที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่ละคนมันเข้ายุคที่ผมพูดเนี่ยไอ้เสือห้อยเสือยี่เสือตีเสือกางมาหมดในตอนนี้ครับมันไม่ใช่เสือสิงกระทิงแรดนะมีทั้งเสือห้อยเสือยี่เสือตีเสือกางเต็มไปหมดไม่ได้กินธรรมดานะไม่ต้องเคี้ยวนะยัดเลยไม่มีการเคี้ยวงานนี้ท่านคอยดูผมถามว่าหน้าอย่างนายกที่ชื่อเศรษฐาจะกล้าทำอะไรเขาเพราะตัวเองก็ไม่ใสไงตัวเองก็มีทั้งสะพานมีทั้งเรื่องสมคบคิดเลี่ยงภาษีโกงภาษีสมคบคิดกันป้นผู้ถือหุ้นตัวเองก็ไม่ใส่ก็ตัวเองก็สันหลังหวะและจะไปห้ามพวกเสือสิงทั้งหลายเสือห้อยเสือยี่เสือตีเสือกางได้ยังไงท่านทั้งหลายดูรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยไม่อยากพูดเลยเห็นภาพในอนาคตก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือเรียกร้องให้ยุบสภายุบเลยจบแล้วนี่ตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต่อสภาผู้แทนราษฎรเสร็จมีอำนาจบริหาร100% ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วครับเดี๋ยวชวนกันกดดันยุบสภาเราไม่ต้องทำอะไรแล้วคือปล่อยไปแล้วมันไปไม่ได้องค์ประกอบอย่างนี้รัฐบาลที่ไม่ได้รับการเคารพนับถือจากประชาชนรัฐบาลที่ประชาชนเสื่อมศรัทธามันจะบริหารประเทศได้อย่างไรครับมันจะบริหารประเทศได้อย่างไรเราเสียโอกาสดังนั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายหลังจากแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเสร็จเราก็ร่วมกันเรียกร้องให้เศรษฐาทวีสินยุบสภาครับเอาไว้ไม่ได้ไม่ต้องไปเรียกร้องให้ลาออกเรียกร้องให้ยุบสภาเอาไว้ไม่ได้รัฐบาลแบบนี้รัฐบาลตบัดสัตว์รัฐบาลทรยศนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่ผิดเรียกร้องให้ยุบสภาและเราก็จะใช้เจตนารมณ์ของเราใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนนี่ฝังพวกตบัดสัตว์ฝังพวกทรยศต่อประชาชนเอาแบบไม่ต้องให้มันได้ผุดได้เกิดนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องร่วมบันหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องอยู่ในมือประชาชนและต้องเปลี่ยนแปลงแบบอารยชนเรียกร้องให้ยุบสภาเนี่ยดีที่สุดและผมก็จะพูดทุกวันใครเชิญไปบอกใครเชิญไปพูดที่ไหนผมก็จะไปบอกไม่เอารัฐบาลอย่างนี้คนไม่เคารพนับถือมันจะมาสั่งราชการสั่งประชาชนได้ยังไงคนมาจากการทรยศคนมาจากการตบัดสัตว์เอาสินะยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเลือกกันใหม่ก็บอกว่าตอนนั้นเราเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรักษาการยุบสภาประยุทธ์เนี่ยซึ่งนำตามอำนาจเนี่ยยุบได้ก็มีพวกฝั่งกฎหมายของเพื่อไทยบอกว่ายุบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีนายก
ตัวจริงอันนี้มันรักษาการอยู่เอาละครับอีกไม่กี่วันเราก็จะได้นายกตัวจริงที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการแล้วก็คือเศรษฐาทวีสินตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกแล้วรับสนองพระบรมราชโองการแล้วเหลือตั้งคณะรัฐมนตรีเหลือถวายสัตว์เหลือแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรพอแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรจบแค่นั้นนะครับเรียกร้องยุบสภาเพราะเราไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีเราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการตบัดสัตว์เราไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่มาจากการทรยศต่อสิ่งที่ตนเองให้สัญญาไว้กับประชาชนเกมต้องเดินไปอย่างนี้ท่านทั้งหลายครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองโดยพลังของประชาชนไม่ต้องใช้พวกรัฐประหารแต่เปลี่ยนจากประชาชนเปลี่ยนจากอำนาจอธิปไตยของเรานี่แหละเตรียมตัวไว้เริ่มรณรงค์กันยุบสภาไม่เอาแล้วรัฐบาลแบบนี้เอาละครับท่านที่ครบทั้งหลายครับเดี๋ยวเราดูสถานการณ์รอว่ารัฐบาลจะแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่แถลงจบเราก็เริ่มดึงกันท่านที่ครบทั้งหลายครับเวลาของประชาชนมาถึงแล้วขอให้ท่านอดทนอีกนิดเดียวเพราะท่านจงจำไว้เลยว่านายกเศรษฐาทวีสินคือหุ่นเชิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันคือการสืบทอดอำนาจของคสช.อย่างสมบูรณ์แบบใครจะเถียงผมก็เถียงแต่นี่คือการสืบทอดอำนาจของคสช.สืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์มีเศรษฐาทวีสินเป็นหุ่นเชิดนะครับท่านที่รบทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราจะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันเอาละครับท่านที่ครบครับก็คุยกับทุกท่านเป็นเวลาพอสมควรก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้ให้ข้อมูลไปจะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและเราจะเดินหน้าไปอย่างไรวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังเข้ามาแชร์ทั้ง YouTube และ FacebookTikTok ยังไม่ได้นะครับ TikTok ถูกแบนอยู่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ